วัสดีค่ะวันนี้รายการเหลียวหลังและไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยก็มาพบกับท่านผู้ชมในวันพฤหัสบดีที่12กรกฎาคม2561นะแน่นอนเรื่องถ้ำหลวงก็ยังเป็นข่าวโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ก็มีการคำแถลงปิดศูนย์นะแล้วก็มีข้อมูลใหม่ๆมาจำนวนหนึ่งซึ่งก็ทำให้ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่ามีการช่วยเหลือในลักษณะแบบไหนนะฮะแม้กระทั่งมีการชักรอกแล้วก็ใช้เปลโดยที่ผู้ที่ถูกช่วยเหลือ13คนนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องดำน้ำคือดำน้ำก็หมายความว่ามีคนช่วยนำพาแล้วก็ไม่ต้องเดินนะใช้การชักรอกแล้วก็หามเปลออกมานะเพื่อที่จะให้ปลอดภัยที่สุดนั้นก็เมื่อวานก็เป็นการแถลงข่าวใหญ่เรื่องถ้ำหลวงนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการปิดฉากแล้วก็มีภาพของการทำงานเป็นอันมากแล้วก็ความชื่นชมดังนั้นเองก็พอดีดูข่าวหลายช่องก็น่าชื่นชมเมื่อเช้านี้ที่ดูเนี่ยก็มีคนที่ลิบงที่ว่าเขามาจากรังนกการเก็บรังนกแล้วต้องโหนตัวลงไปเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ปลอเลยนะคะเมื่อนักข่าวต่างประเทศไปถามและนักข่าวต่างประเทศที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็ยิ้มมากเพราะสุดท้ายเขาก็ร้องเพลงของจอห์นเลนนอนนะให้ฟังซึ่งก็เป็นที่คือนอกจากจะรู้ภาษาอังกฤษและยังรู้ความหมายของเพลงด้วยนะก็เป็นที่ที่เรียกว่ายิ้มอดยิ้มและขำด้วยความชื่นชมนะก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะเขาเคยทำงานที่กระบี่ภูเก็ตนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่ทำงานแล้วพูดภาษาแต่ว่ายังเข้าใจความหมายของความรักกันของเพื่อนมนุษย์ด้วยนะเพราะนั้นจึงสามารถใช้เพลงของจอห์นเลนนอนมาสื่อสารด้วยนะเราเอามาเปิดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะฮะแต่ว่านี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าปฏิบัติการของถ้ำหลวงเนี่ยเป็นปฏิบัติการในระดับที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ทั้งในการปฏิบัติการความยากแล้วก็ยิ่งใหญ่ในแง่ที่ว่าผู้ร่วมปฏิบัติการนั้นเนี่ยมาจากทุกฝ่ายแล้วก็ที่ยิ่งใหญ่กว่าอีกก็คือคนสนับสนุนทั่วโลกนะการสนับสนุนของคนทั่วโลกเนี่ยตั้งแต่ระดับประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีและโดยเฉพาะบุคลากรในเรื่องของทีมฟุตบอลจริงๆเขาก็อยากจะเชิญให้ไปในวันที่ชิงชนะเลิศด้วยซ้ำเพราะนั้นความยิ่งใหญ่ไม่ใช่อยู่ที่คน12คน13คนแต่มันอยู่ที่เนื้อหาในฐานะที่เขาเป็นเยาวชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่คน12คนเดินไปเที่ยวแล้วไปติดแต่เขาเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นทีมฟุตบอลเป็นทีมฟุตบอลที่รุ่นเยาว์อันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะเยาวชนที่อะไรที่ปรารถนาจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แล้วมันน่ารักแล้วมันบังเอิญอยู่ในช่วงจังหวะมีฟุตบอลโลกด้วยพอดีถามว่าเยาวชนแบบนี้เนี่ยคนทั้งโลกต้องช่วยนะไม่มีการโทษเรื่องความผิดนะคนที่จะต้องถูกรับผิดเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่นี่ก็คือเหตุผลว่าคือเขาเป็นเยาวชนไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติศาสนานะแต่ว่าเขาเป็นกลุ่มเยาวชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการที่ว่าเป็นทีมฟุตบอลนะแล้วก็ไปด้วยกันทั้งทีมมันจึงเป็นแบบอย่างของเยาวชนเพราะว่าโดยปกติในต่างประเทศเนี่ย
คนในชนบทหรือว่าคนแม้กระทั่งคนในเมืองเนี่ยก็คือว่าคือเขาจะไปไหนเขาก็ต่างคนต่างไปถ้าเป็นทีมก็ต้องไปขึ้นอยู่กับตัวทีมใหญ่แต่นี่เป็นทีมหมูป่าประมาณทีมสมัครเล่นว่างั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นก็ได้รับความชื่นชมและนี่จึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะนั้นเมื่อวานนี้เราเปิดคลิปของคนต่างประเทศให้ดูนะแต่ว่าวันนี้เราก็จะพูดเรื่องของการเมืองแล้วก็ถ้ามีเวลาเราก็จะพูดเรื่องปัญหาการฟื้นฟูถ้ำหลวงนะมันก็เป็นเรื่องถ้ำหลวงที่ยังไม่จบเพราะนั้นวันนี้ประเด็นแรกที่เราจะคุยก็คือเรื่องบิ๊กตู่สั่ง10เรื่องสั่งข้าราชการ10เรื่องให้เสร็จก่อนเลือกตั้งเราไม่ได้พูดเรื่องการเมืองมานานแล้วแต่ตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าให้ถอดเทปรายการบางรายการก็เอาอีกแล้วกสทช.ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงดิฉันก็ต้องขออภัยที่ต้องถามนะแต่ว่าความจริงก็คือเราพยายามจะทำให้การขับเคลื่อนประเทศในช่วงนี้เนี่ยเป็นไปด้วยดีที่สุดเพราะฉะนั้นการติติงนะหรือการกระทั่งแนะนำติติงก็ควบคู่กับการแนะนำก็เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าเราก็จะพูดเรื่องถ้ำหลวงทุกวันไปอีกนานก็คงไม่ได้เอาละค่ะสืบเนื่องมาจากวันที่10กรกฎาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพันเอกหญิงทักษดาสังขจันทร์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกก็หลังการประชุมครม.ก็แถลงว่านายกสั่งการว่าระยะเวลาที่เหลือก่อนเลือกตั้งประมาณ8เดือนนี้นี่พูดอย่างมีอนาคตของการเลือกตั้งนะคะอยากให้ข้าราชการและหน่วยงานรัฐดำเนินการเรื่องที่เห็นว่าสำคัญก็คือนะมีทั้งหมด8เรื่องนะคะมี10เรื่องขออภัยมี10เรื่องใน10เรื่องนี้เนี่ยเรื่องแรกนะก็คือเรื่องการปฏิรูปตำรวจเรื่องที่2ปฏิรูปการศึกษาเรื่องที่3การจัดการที่ดินทำกินให้ราษฎรในพื้นที่ต่างๆเรื่องที่4การบริหารจัดการขยะทั่วประเทศทั้งประเทศนะโดยทุกจังหวัดจะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการขยะที่ถูกกฎหมายทั้งหมดนายกจะมอบหมายให้รัฐมนตรีมหาดไทยกำกับอีกครั้งหนึ่งนี่คือเรื่องขยะเรื่องที่5เรื่องการบริหารระบบราชการให้กพร.และกพ.ดูเรื่องการปรับย้ายแนวทางรับราชการของข้าราชการหน่วยต่างๆการบรรจุข้าราชการใหม่รวมถึงพนักงานลูกจ้างต้องมีความชัดเจนและนายกเน้นว่าพนักงานราชการหรือข้าราชการที่เข้ามาใหม่ต้องมีรายได้ที่เพียงพอในการเลี้ยงชีพและจะต้องมุ่งเน้นการลดจำนวนข้าราชการลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่คือข้อ5จากนั้นข้อ6ยังก็อ่านด้วยเดียวไปก่อนการจัดการและการบริหารเรื่องภัยพิบัติต่างๆนายกได้เน้นย้ำว่าเรามีศูนย์บรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งนายกเป็นประธานและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลดังนั้นศูนย์ประสานงานของรัฐบาลที่เรียกว่าศูนย์พีม็อกหากมีเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับภัยพิบัติเกิดขึ้นพีม็อกต้องสามารถลิงก์และติดต่อกับหน่วยงานที่ดำเนินการด้านภัยพิบัติได้เพื่อเวลามีเหตุฉุกเฉินท่านจะได้สั่งการได้7นายกอันนี้ก็แปลว่าที่แล้วมาคงประสานไม่ได้7นายกได้เน้นย้ำว่าการใช้เครื่องมือต่างๆจะต้องมีการจัดระเบียบการใช้เครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัยและอุทกภัย
โดยจะต้องมีการวางแผนให้ความช่วยเหลือเชื่อมโยงกับหน่วยงานเอกชนและเมื่อเรายืมอุปกรณ์จากหน่วยงานต่างๆมาแล้วใช้แล้วต้องส่งคืนต้นสังกัดเขาโดยนายกย้ำว่าการส่งคืนต้องส่งคืนในสภาพเดิมสภาพที่ดีไม่ใช่เอาของเข้ามาใช้แล้วเสียแล้วพัง 8. เรื่องการบริหารจัดการน้ำซึ่งนายกมองว่าเป็นแผนการระยะยาวแต่แผนงานระยะสั้น1ปี2ปี5ปีที่ได้วางแผนเอาไว้จะต้องทำให้เกิดผลได้ 9. โครงการต่างๆที่นายกได้ลงพื้นที่ในหลายจังหวัดที่ผ่านมาที่เสนอขอมาของบประมาณมามากมายอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมนำเสนอนายกเพื่อพิจารณาว่าอันไหนทำได้เร็วทำได้ก่อนเพื่อตอบสนองพื้นที่ให้ได้รวดเร็วทันทีและ10นายกบอกว่าอีกไม่กี่ปีประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอยากให้ประเทศมีการเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุให้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนี่ก็เป็น10ข้อคือก่อนหน้านี้เราจะได้ยินเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องการปฏิรูปแต่ขณะนี้เนี่ย10ข้อนี้เป็นการบ้านนั้นคิดเอาว่าท่านก็คงประมวลปัญหาที่อยู่ในความคิดของท่านขณะนี้แล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำให้แล้วเสร็จนะภายในก่อนเวลาเลือกตั้ง8เดือนตอนนี้มันกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษาก็คงไม่ใช่นับตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่ามิฉะนั้นก็เมษาเดือนหน้าปีหน้าหรือพฤษภาปีหน้าก็เลือกตั้งได้สิเพราะว่าถ้านับ8เดือนนะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็เป็นข่าวดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้นี่ก็ถือว่าปี61นะเพราะว่าก็ท่านมองเอาว่าเป็นเรียกว่าพฤษภานะฮะก็ถือว่าเป็นโชคดีถ้าไม่เลื่อนต่อก็เอาตามนี้ก่อนทีนี้ดิฉันก็มาดูว่าไอ้การบ้าน10ข้อที่ท่านเห็นเป็นเรื่องเร่งด่วนเนี้ยแล้วท่านขึ้นอันดับ1เลยเริ่มต้นเลยคืออะไรก็คือปฏิรูปตำรวจกับปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปการศึกษาเดี๋ยวท่านเห็นด้วยปฏิรูปตำรวจถามว่าเห็นด้วยไหมที่จะปฏิรูปก็ใช่แต่ยังไม่ใช่อันดับที่หนึ่งแล้วก็ต้องตั้งคำถามเดี๋ยวท่านอยากจะตั้งคำถามว่าเป้าหมายของการปฏิรูปตำรวจเพื่ออะไรนะคะอันนี้เป็นอันดับแรกถ้าเราจำได้ปฏิรูปตำรวจเนี่ยเป็นข้อเรียกร้องมากเลยจากกปปส.แล้วก็องค์กรตำรวจก็ดูจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจนถึงขนาดมีการฟ้องร้องกันแล้วก็มีการที่มีการใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็ฟ้องร้องเพราะขณะนั้นพันธมิตรจะบุกไปที่หน้าบชน.แล้วในกรณีกปปส.ก็เหมือนกันนั่นก็ไม่อยากจะเป็นการอคตินะถามว่าปฏิรูปตำรวจดีไหมแต่ต้องถามว่าเพื่ออะไรถ้าในทัศนะดิฉันเนี่ยการปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันควรจะเป็นไปเพื่อนะยกระดับเรื่องความยุติธรรมในขั้นต้นเพราะตำรวจนี่จะเป็นขั้นแรกของกระบวนการยุติธรรมก็คือปฏิรูปตำรวจนะเพื่อความดำรงความยุติธรรมขั้นต้นให้ได้อำนวยความยุติธรรมขั้นต้นให้ได้กับประชาชนอันนี้เป็นประการแรกนะฮะประการต่อมาก็คือเพื่ออำนวยให้มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเป็นประการที่สองพอดีเราไม่ได้ให้พิมพ์นะประการที่สามทำให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก
รวดเร็วและก็มีจิตใจรับใช้ประชาชนประการแรกคือปัญหาความยุติธรรมก่อนประการที่สองก็คือยกระดับให้มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเหมือนดังที่เราพูดกันมาหลายวันแล้วว่าประชาชนนั้นเนี่ยจำเป็นต้องการสิ่งนี้แล้วตำรวจเนี่ยจะเป็นด่านเบื้องต้นต่อความยุติธรรมต่อปัญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนแล้วท่วงทำนองวิธีการนั้นเนี่ยจะต้องเป็นท่วงทำนองจิตใจรับใช้ประชาชนมีความสะดวกและรวดเร็วนะไม่ใช่โรงพักนี้คุณต้องไปที่นู่นไหนนู่นก็ไปที่นู่นนะถามว่าเห็นใจไหมเวลาอาจารย์ธิดาไปสถานีตำรวจก็เห็นใจนะมันก็มีเรื่องสารพัดนะแต่ว่าอย่าลืมว่าท่านเป็นด่านแรกที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากมาประการที่4ก็คือการตรวจสอบการให้รางวัลและการลงโทษแก่ตำรวจในฐานะเป็นงานบริการประชาชนนะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและให้ความยุติธรรมเมื่อเกิดคดีความเพราะนั้นดิฉันก็จะให้4ข้อว่าปฏิรูปตำรวจเพื่ออะไรอันนี้เป็นทัศนะของอาจารย์ธิดาโดยเริ่มต้นจากผลประโยชน์ทุกและทุกสุขของประชาชนอันที่จริงเนี่ยอันเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนี่เป็นปัญหาพื้นฐานไม่ว่าคุณจะปกครองโดยระบอบอะไรหรือไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองระบอบอะไรคุณจะปกครองในระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์หรือระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบรัฐาธิปัตย์ประชาชนทุกผู้ปกครองต้องให้ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนอำนวยความยุติธรรมและถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มความทุกข์ร้อนให้กับประชาชนอย่างแสนสาหัสแล้วแน่นอนประชาชนก็ในที่สุดเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นปัญหาทางการเมืองก็ได้เพราะนั้นถ้าถามดิฉันก็คือ4ข้อนี้นะอำนวยความยุติธรรมขั้นต้นนะแล้วก็อำนวยความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินนะอำนวยความสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีจิตใจรับใช้ประชาชนแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบไม่ใช่ว่าปล่อยให้ตำรวจที่คอยเอาใจเจ้านายไม่ทำงานกับตำรวจที่ทำงานเนี่ยนะพวกเอาใจเจ้านายประจบเจ้านายได้เลื่อนขั้นได้ตำแหน่งที่ดีแล้วพวกที่ทำงานงกๆไม่มีอะไรไปให้เจ้านายเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นว่าถูกลงโทษในทัศนะดิฉันเนี่ยก็คือ4อย่างนี้นะอันนี้คิดเร็วๆนะแต่ว่าดิฉันอยากจะถามว่าที่กปปส.และพันธมิตรเสนอเนี่ยปฏิรูปตำรวจเนี่ยให้ดิฉันอาจจะผิดก็ได้นะอันนี้ก็เป็นมุมมองว่ามุมของเราอยากจะปฏิรูปตำรวจแบบนี้แต่มุมของกปปส.และมุมของพันธมิตรนั้นเนี่ยเวลาเขาเสนอเนี่ยเขาอาจจะมีหลายอย่างที่ดีแต่ดิฉันมองว่าลึกแล้วที่สำคัญจริงๆคือเขาไม่ต้องการให้ตำรวจเนี่ยไปขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองนักการเมืองถามว่าทำไมเพราะว่าในช่วงเวลาตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญ40เป็นต้นมาและช่วงเวลาที่มีนายกมาจากการเลือกตั้งเต็มรูปแบบประชาธิปไตยค่อนข้างเต็มร้อยความจริงมันไม่เต็มร้อยหรอกเพราะว่ามันมีระบอบที่ฝังลึกอยู่ในสังคมไทยด้วยแต่เอาเถอะนะก็เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยไปสัก8ใน10ก็ได้หรือ7ใน10นะมีทั้งรูปแบบเนื้อหาประมาณ7 30เนี่ยก็คือเป็นรัฐพันลึกหรือว่าเป็นดีฟสเตทก็ได้หรือเป็นเครือข่ายระบอบอมาตยาธิปไตยและรัฐข้าราชการ
ที่เป็นอนุรักษ์นิยมที่ต่อต้านพรรคการเมืองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งดำรงอยู่จึงทำให้ประชาธิปไตยไม่เต็ม10เต็ม100ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วหลังปี40และหลังจากมีมติครม.ในปี35ที่คุณอนันต์ปริยชุนนั้นเนี่ยมีมติครม.ว่าต่อไปนี้ถ้ามีม็อบไม่ใช้กำลังทหารและยุบกองกำลังรักษาพระนครให้ใช้ตำรวจในการปราบปรามดังนั้นในทัศนะของเดฮันซึ่งท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะว่ากำลังของตำรวจจึงกลายเป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในการปราบปรามม็อบมาตลอดซึ่งเป็นที่ขัดใจของผู้ที่จัดตั้งม็อบต่อต้านรัฐบาลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจึงมีปรากฏการณ์ของกลุ่มพันธมิตรที่ต้องไปบุกบชน.เพื่อจะไปยึดกองบัญชาการให้ได้ในช่วงที่ตอนนั้นที่ช่วงคุณสมชายจะเข้ามาแรกๆนั้นพันธมิตรยึดทำเนียบก่อนหน้านั้นแต่ตอนหลังเนี่ยพอคุณสมชายได้มาเป็นนายกแล้วก็จะมีการแถลงก็แถลงไม่ได้เพราะว่าตัวรัฐสภาถูกปิดล้อมแล้วพันธมิตรก็พยายามจะไปบุกที่ที่เรียกว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็เลยต้องมีการยิงแก๊สน้ำตาอย่างหนาแน่นเพราะว่าถาถมเข้าไปจะยึดให้ได้แบบที่เขาเคยยึดทำเนียบนั่นแหละซึ่งเข้าไปตรงนั้นนี่ก็ข้อมูลต่างๆนะเหมือนในทำเนียบข้อมูลต่างๆก็ในฮาร์ดดิสก์อะไรตอนยุคนั้นเนี่ยก็ถูกเอาไปหมดตำรวจก็มีการป้องกันเต็มที่แล้วก็มีการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากเรียกว่าระเบิดที่ตัวเองเอาไปหนึ่งหรือล้มตายจากระเบิดที่เอาไปหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คืออผลจากแก๊สน้ำตาแต่ไม่มีการใช้อาวุธแล้วเมื่อกรณีกปปส.กปปส.ในช่วงการชุมนุมหรือช่วงการชัตดาวกรุงเทพและช่วงการที่ขัดขวางการเลือกตั้งทางพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ใช้ทหารทหารก็คงไม่มาก็ใช้ตำรวจในยุคคุณสมัครก็ใช้ตำรวจอาจารย์ธิดาก็คิดเอาว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมและกลุ่มมวลชนอนุรักษ์นิยมต้องการให้ตำรวจเนี่ยเรียกว่ารัฐบาลสั่งการไม่ได้หรือเปล่าในการปฏิรูปตำรวจอันนี้อาจจะมองแง่ลบไปหน่อยก็ได้แต่อาจารย์แต่ท่านคิดว่าท่านน่าจะมีส่วนถูกอยู่ไม่น้อยนะเพราะว่าความแค้นเคืองกับอารมณ์โกรธเคืองตอนที่ตำรวจไปปราบเนี่ยเราระลึกได้อยู่และเรามองเห็นอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าตั้งคำถามว่าคุณปฏิรูปตำรวจเพื่ออะไรถ้าเพื่อไม่ให้มาขึ้นกับรัฐบาลแล้วตำรวจจะกลายเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการปราบผู้ต่อต้านรัฐบาลแล้วมันบังเอิญว่ารัฐบาลมันเป็นพรรคที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่พึงประสงค์ซะด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ดิฉันคิดว่าเป็นการปฏิรูปตำรวจที่ล้มเหลวก็คือเป็นการปฏิรูปตำรวจเพื่ ทำให้ตำรวจนั้นมันไม่ใช่เป็นเครื่องมือของประชาชนนะแต่มันเป็นกลายไปเป็นว่าเป็นหน่วยงานอิสระหรือว่าไปอยู่ในองค์กรแบบเดียวกับกองทัพหรือว่าระบบอื่นระบบอื่นที่ซึ่งตามหลักมันต้องขึ้นต่อรัฐบาลแต่ว่าทำให้การขึ้นต่อรัฐบาลนั้นลดระดับลงถ้าคิดเช่นนั้นแดนไม่เห็นด้วยนะแต่แดนเห็นด้วยว่าปฏิรูปตำรวจเนี่ยมี4อย่างทั้งหมดเนี่ยทำไปเพื่อประชาชนไม่ใช่ทำไปเพื่อชนชั้นนำไม่ว่าจะเป็นชนชั้นนำที่เป็นฝากเดียวกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือคนละฝากก็ตามเดี๋ยวเราไปพบกันครึ่งหลังเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อที่เหลืออีก9ข้อค่ะอ
ประเด็นต่อไปที่ดิฉันคิดว่าสำคัญและต้องพูดก่อนก็คือประเด็นปฏิรูปการศึกษาดิฉันก็เห็นด้วยว่าประเด็นนี้สำคัญแต่ที่ท่านบอกว่าให้เสร็จก่อนเลือกตั้งเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่างานปฏิรูปนั้นมันเป็นงานระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาหรือกระทั่งปฏิรูปตำรวจก็ตามแต่ถ้าท่านปฏิรูปตำรวจเพื่อไม่ให้ขึ้นกับรัฐบาลเป็นการปฏิรูปโครงสร้างการขึ้นต่อท่านก็อาจจะทำได้เร็วก็ได้แต่ปฏิรูปการศึกษาเนี่ยจะทำให้เร็วอย่างนั้นไม่ได้ปฏิรูปการศึกษาท่านก็คงไม่ได้เนื่องจากมันไม่ใช่เรื่องของการปรับปรามผู้เห็นต่างนะแต่ว่าในการปฏิรูปการศึกษานั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้สำเร็จไปได้เร็วถ้าท่านผู้ชมจำได้ตั้งแต่ยุคเรียกว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลเมื่อหลังปี35นะแล้วก็เรียกว่าในช่วงหลังจากที่พลเอกชวลิตซึ่งก็มีข่าวดีว่าท่านแต่งงานใหม่นะพลเอกชวลิตท่านลาออกไปแล้วก็คุณชวนก็ขึ้นก็มาหลังจากนั้นก็มีการพยายามปฏิรูปการศึกษาไม่ว่าจะเอาเรียกว่าเอามหาลัยออกนอกระบบแล้วก็ปรับโครงสร้างเป็นแท่งมีแท่งอุดมแท่งอุดมแท่งมัธยมนะแท่งอาชีวะก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยนะมีแท่งต่างๆขึ้นมาก็เป็นการปฏิรูปในลักษณะที่ว่าฝ่ายบริหารเรื่องโครงสร้างแต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลก็มาทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วอาชีวะก็หายไปในยุคของประชาธิปัตย์บอกว่าให้อาชีวะเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยฟังเอาไว้ให้อาชีวะเป็นมีมติครม.อาจารย์ธิดาจำได้แม่นเลยนะเช่นโดยคุณเรียกว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังฉบับนั้นทารินนิมานเหมินให้เอกชนเป็นผู้จัดการเรื่องของอาชีวะแล้วไม่มีแท่งอาชีวะจนกระทั่งพอมีรัฐบาลทักษิณมารอบหลังจึงมีอาชีวะเพราะนั้นอาชีวะศึกษาเริ่มกลับมาเป็นแท่งหลังรัฐบาลไทยรักไทยแต่ก่อนหน้านี้ความพยายามปฏิรูปเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี30กว่าโดยพรรคประชาธิปัตย์และหลังจากนั้นก็พยายามมันก็ทดลองใช้ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ทำเอาไว้เรื่อยๆแต่ถามว่าได้ผลไหมไม่ได้ผลเลยจากปี30กว่าจนถึงบัดนี้เนี่ยการศึกษาเรายังน่าอับอายขายหน้าในเวทีโลกและก็เราเห็นชัดในประเทศไทยว่าคุณภาพของบัณฑิตคุณภาพของคนเนี่ยเรียกว่าต่ำลงอาจารย์ธิดากลับมาอีกทีหนึ่งเคยเป็นอาจารย์สอนมหาลัยหลังตอนช่วง14ตุลาบริเวณนั้นนะตอนช่วง14ตุลานักศึกษาที่เข้ามาในมหาลัยมหิดลคุณภาพแบบหนึ่งจุหายไปหลายปีกลับเข้ามาสอนวิชาเดิมมหาลัยเดิมอีกทีหนึ่งคุณภาพจากนักศึกษามหิดลนะลงมาแค่นี้ข้อสอบอาจารย์เคยยากขนาดนี้อาจารย์ต้องลดข้อสอบลงมาให้ง่ายลงแล้วต้องเป็นลักษณะติวช่วยคือต้องการให้เขาได้ความรู้แต่ต้องชี้ไม่ใช่ปล่อยให้เขาแสดงความสามารถเองคือสอนไปด้วยติวไปด้วยบางทีบอกเลยว่าข้อสอบจะออกเรื่องอะไรเพื่อบอกให้รู้ว่าพอสอนปลายชั่วโมงเสร็จเรื่องอะไรสำคัญบ้างวันนี้1 2 3 4 5ถ้าไม่รู้สมควรตายมั้ยเขาบอกสมควรตายนั่นแหละจะออกข้อสอบอะไรประมาณนี้นะก็คือสอนไปติวไปสอนไปติวไปว่าอะไรสำคัญแล้วข้อสอบจากเป็นภาษาอังกฤษล้วนก็ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยมีภาษาอังกฤษไม่มากคือลดลงหมดแล้วคนที่มาทำงานพอเวลาเรามาทำภาคธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานนี่ปวดหัวเลยนะเพราะว่า
ไม่ว่าจะจบจากมหาลัยปิดมหาลัยเปิดจบจากมหาลัยที่มีชื่อเสียงก็คุณภาพก็อย่างนั้นแหละนะเพราะนั้นหมายความว่าการปฏิรูปการศึกษาของเราล้มเหลวแล้วพอเรามาเทียบเคียงกับประเทศในอาเซียนหรือทั้งทั่วโลกเนี่ยเราอยู่ในลำดับที่น่าขายหน้าเป็นอย่างยิ่งน่ามันแย่มากๆนะฮะทีนี้คำถามว่าในทัศนะของดิฉันนะฮะประการแรกก็คือต้องปฏิรูปในเชิงโครงสร้างนะเชิงโครงสร้างทั้งเป็นการศึกษาในระบบและนอกระบบนอกระบบนะจะทำอย่างไรในระบบอย่างไรแน่นอนเมื่อก่อนนี้มีแท่งนะมีแท่งแท่งนั้นแปลว่าเริ่มจากผู้บริหารแต่มันต้องเริ่มเหมือนกับกรณีตำรวจคือเริ่มต้นจากผลประโยชน์ของนักเรียนว่าถ้าคุณจะทำให้นักเรียนเป็นคนเก่งมีคุณภาพแล้วก็เป็นคนดีดังนั้นอยากใช้คำว่าจิตอาสาก็แล้วกันแล้วคุณจะทำยังไงมีคุณภาพทั้งสมองร่างกายและจิตใจ3อย่างเลยนะทั้งสมองทั้งร่างกายจิตใจไม่ใช่ว่ากลายเป็นคนขี้โรคเพราะนั้นในการเรียนรู้ออกกำลังและจิตใจที่ดีงามอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องมีหลักสูตรคือต้องเอาประชาชนเอาเยาวชนเป็นเป้าไม่ใช่เอาข้าราชการเป็นเป้าเดี๋ยวเอาทั้งนั้นเดี๋ยวมีอะไรศึกษาธิการจังหวัดเดี๋ยวมีกรรมการอะไรไม่รู้คือไม่ได้มีความคิดเอาเยาวชนเป็นเป้าเราต้องเริ่มต้นว่าถ้าจะให้เขาเก่งแล้วมีจิตใจที่มีจิตอาสาสาธารณะแล้วสุขภาพร่างกายก็ดีเนี่ยสุขภาพจิตก็ดีเนี่ยจะทำยังไงให้ตอบโจทย์ตัวนี้ให้ได้เรื่องอื่นต้องเป็นเรื่องทีหลังมันต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นนะและที่สำคัญก็คือนะคือปฏิรูปอันแรกก็คือต้องมีผลสัมฤทธิ์ของเยาวชนเป็นเป้าหมายนะมีอันที่สองเนี่ยการศึกษานั้นต้องสอดคล้องกับยุคสมัยไม่ใช่ไปสอนอะไรไม่รู้อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าจะไปสอนแบบอเจ้าจะไปเอาสอนแบบเอาตำราสมัยพระนารายณ์มาสอนก็คงไม่ไหวมันต้องสอดคล้องกับยุคสมัยสอดคล้องกับความเป็นจริงประเทศไทยนะฮะและอันที่3ที่สำคัญก็คือการปฏิรูปครูและผู้จัดการศึกษานะไม่ใช่มีแต่ตำแหน่งผู้บริหารเยอะแยะไปหมดเลยถ้าไม่มีการกำหนดเป้าหมายถ้าไม่มีการปฏิรูปครูไม่มีทางเลยที่ปฏิรูปการศึกษาจะสำเร็จแต่ว่าถ้าจะปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จเนี่ยทัศนคติของผู้ปกครองและของรัฐบาลต้องถูกต้องด้วยนะก็คือคุณปฏิรูปการศึกษาเพื่ออะไรนะแต่ถ้าว่าเพื่อให้ได้มีตำแหน่งมากมีเป็นผู้บริหารมากหรืออะไรเนี่ยคุณก็วนเวียนอยู่ในอ่างนั่นแหละนะแล้วก็โรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่อะไรแต่ว่าถ้าเอาผลสัมฤทธิ์ของเยาวชนเป็นหลักเนี่ยมันง่ายเลยค่ะมันจะตอบโจทย์ว่าทำยังไงเราถึงจะได้เยาวชนที่พึงประสงค์และทำไงเยาวชนที่พึงประสงค์นั้นเนี่ยนอกจากมีวัตถุนอกจากจะมีสถานที่สำคัญที่สุดคือครูนะครูและผู้จัดการที่เถียงเถียงกันอยู่เถียงเรื่องตำแหน่งของผู้บริหารซึ่งยิ่งทำให้การศึกษายิ่งบ้ามากขึ้นเลยในทัศนะของอาจารย์ธิดานะแล้วครูนั้นเนี่ยต้องเป็นคนเก่งต้องเป็นอาชีพซึ่งเรียกว่ามีเกียรติยศมีเงินพอสมควรแล้วต้องคนเก่งมามันมีข้อสรุปละไม่ว่าคุณจะใช้วิธีอะไรก็ตามถ้าครูเนี่ยได้คนเก่งๆมาเป็นครู
นะต่อให้ขณะนี้เรามีเครื่องมือมากก็ตามแต่เครื่องมือไม่เท่าคนคนเนี่ยอะไรสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการปฏิรูปครูให้เก่งเนี่ยคุณไม่มีทางปฏิรูปการศึกษาได้แล้วถ้าทุกวันนี้การสอบเข้ามหาลัยเนี่ยคนที่เรียนครูคือเป็นคนที่เรียกว่าเขาพลาดจากอันอื่นละสอบอันอื่นไม่ได้แล้วก็มาเอาเป็นครูถ้าแบบนี้แย่เลยค่ะจริงๆคนเนี่ยมันไม่ได้มีความฉลาดที่ต่างอะไรกันมากในความคิดของอาจารย์นะแต่ว่าความมุ่งมั่นของผู้ปกครองของรัฐบาลที่จะทำให้องค์ความรู้และฐานะตำแหน่งของครูเนี่ยอยู่ในพื้นที่ในสังคมที่ดีเนี่ยตรงนี้สำคัญมากแล้วก็เป้าหมายที่จะได้นักเรียนที่มีคุณภาพนะทั้งทางความรู้และคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมต้องทั้ง3อย่างนะการอยู่ในสังคมคุณภาพชีวิตของตัวเองและคุณภาพในฐานะองค์ความรู้เนี่ยถ้าทำได้เนี่ยนะมันไม่น่ายากนะที่จริงแต่คุณจะถูกทำให้บ้าไปก่อนด้วยเรื่องตำแหน่งและเรื่องเงินและขณะนี้เช่นเรื่องหนี้ของครูเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะนั้นอันนี้ที่ท่านบอกได้เลยว่าจะให้สำเร็จ8เดือนเหรอไม่ได้หรอกค่ะตำรวจก็เหมือนกันแต่ยกเว้นคุณจะไปปรับโครงสร้างของตำรวจว่าเช่นไม่ขึ้นกับรัฐบาลเอาตำรวจไปอยู่ในแต่ละจังหวัดสมมตินะถ้าคุณคิดโครงสร้างแค่นี้แล้วคุณจะทำให้เสร็จใน8เดือนคุณอาจจะทำได้แต่ไม่รู้ผลจะเป็นยังไงถามว่าถ้าประชาชนไม่มีส่วนร่วมถ้าตำรวจไม่มีส่วนร่วมนะหรือปฏิรูปการศึกษาเยาวชนและประชาชนไม่มีส่วนร่วมคือทั้งปฏิรูปทั้งสองอย่างถ้าคุณคิดเอาเองคือยัดเยียดจากบนลงล่างเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ไหมคุณถามไหมว่าประชาชนเขาอยากได้การศึกษาแบบไหนอยากได้ตำรวจแบบไหนนี่ถ้าถามลงไปเนี่ยนะมันง่ายก็ทำตามนั้นแหละนะมันไม่เลวนักหรอกเพราะว่าคุณสามารถเอามาสังเคราะห์ได้นะเพราะนั้นจะปฏิรูปตำรวจหรือการศึกษาเนี่ยจะเป็นการปฏิรูประยะยาวและต้องฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นหลักคุณจะเอาความคิดเห็นกปปส.กับพันธมิตรมาเป็นตัวผลักดันโจมตีว่าโอ้ยอยู่มาตั้ง4ปีทำไม่เสร็จอย่างนั้นก็ไม่ถูกแต่คุณต้องเอาประชาชนเนี่ยแหละให้มามีส่วนร่วมในการกดดันเพราะว่าคุณเอาองค์กรกดดันมากดดันประชาชนอีกทีหนึ่งมากดดันตำรวจมากดดันบุคลากรในวงการศึกษานะเพราะนั้นเรื่องนี้นี่สองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ดิฉันก็ให้เวลามากสักหน่อยนะส่วน3 4 5เราคงพูดหมดไม่ทัน3เช่นเรื่องการจัดการที่ดินทำกินให้ราษฎรพื้นที่ต่างๆถามว่าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยแต่ปัญหาอยู่ว่าทุกวันนี้ที่เขาเดือดร้อนก็คือไปไล่เขาออกจากที่ที่เขาเคยอยู่มานานตรงนั้นเนี่ยก็ต้องจัดการให้ถูกคุณไปจัดการจัดที่ดินใหม่ที่ไกลจากเดิมเนี่ยก็มีปัญหาเพราะว่าโดยทั่วไปเขาปักหลักอยู่ที่ไหนแต่คุณจะจัดการอย่างไรกับเรื่องที่ว่าเขตอุทยานทับซ้อนกับที่ดินประชาชนแล้วประชาชนอยู่มาก่อนและอุทยานมากำหนดทีหลังว่าเป็นอุทยานนี่คือปัญหาเขาก็อยู่มาเขาก็ไม่รู้พอวันหนึ่งเนี่ยมาบอกว่ามันเป็นที่อุทยานอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่แก้ไขได้ก่อนที่คุณจะจัดที่ดินทำกินข้อ4บริหารจัดการขยะทั้งประเทศมีกระบวนการจัดการขยะถูกกฎหมายทั้งหมดนั่นก็เห็นด้วยแต่คำถามว่าทำไมคุณเปิดบริษัทให้คุณอนุญาตให้บริษัทนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาจากต่างประเทศอ่ะมันก็เพิ่งเซ็นในรัฐบาลนี้แหละถ้าดิฉันเข้าใจไม่ผิดนะเขาบอกว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยมันใหญ่เกินไปขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไม่พอก็เลยต้องให้นำเข้าแล้วนำเข้ามาเสร็จก็ไม่ได้ทำเองไปส่งให้คนอื่นทำเพราะนั้นตอนนี้ที่คุณบอกจะจัด
บริหารขยะทั้งประเทศอาจารย์ธิดาเสนอว่าก่อนอื่นเนี่ยคุณปิดไม่ให้มีการนำขยะออกมามาจากต่างประเทศก่อนได้หรือเปล่าขยะในประเทศก็จัดการไม่ได้และยังดันนำเข้ามาจากต่างประเทศอีกนะนี่คือข้อ4ดังนั้นต้องไปเร็วๆนะแล้วก็การบริหารจัดการขยะทั้งประเทศนี้มันต้องมีวินัยดังที่อาจารย์เคยเล่าว่าอาจารย์ไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาสามารถระบุได้เลยว่าวันอังคารวันจันทร์ขยะแห้งวันอังคารขยะเปียกหรือว่าวันไหนเป็นขยะแบบอิเล็กทรอนิกส์เดินไปอาจารย์ไปเถียงลูกสาวว่าเฮ้ยทำไมมีขยะถังเดียวที่หอพักมีขยะเปียกอันหนึ่งแห้งอันหนึ่งโอเคแต่มาเดินข้างถนนเนี่ยทำไมมีขยะถังเดียวไม่จริงแล้วที่ลูกบอกว่าแยกขยะเขาเลยบอกแม่เขากำหนดกันว่าวันไหนเอาขยะเปียกวันไหนขยะแห้งดูสิเขาทำได้ขนาดนั้นคนที่จูงหมาจูงสุนัขมาเดินต้องมีถุงใส่อุจจาระแล้วมือก็ต้องมีถุงมือคือไม่ใช่อุจจาระเรี่ยราดดังนั้นบ้านช่องเขาจะสะอาดสะอ้านมากเพราะนั้นเราจะเห็นเวลามีฟุตบอลมีการเชียร์กองเชียร์ของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขาเสร็จแล้วเขาเก็บขยะเนี่ยจะทำยังไงแล้วเราไม่พอดันไปเอาขยะให้นำเข้าอีกไม่รู้จะบ้าหรือเปล่าทำไมเป็นงี้ก็ไม่รู้นะเพราะนั้นนี่ก็หมายความว่าจัดการขยะเนี่ยคุณต้องมีวินัยแต่มีวินัยมันต้องควบคู่บางคนเขาแยกขยะเปียกกับแห้งแล้วก็วางเอาไว้แต่พอรถขยะมาก็เอาไปเทรวมกันหมดแล้วถามว่าเราจะแยกไปหาอะไรนี่ยกตัวอย่างมันก็ต้องมีรถขยะเปียกวิ่งมารับแล้วก็มีรถขยะแห้งวิ่งมารับยังไม่ต้องถึงกันเอาวันก็ได้ว่าวันจันทร์ขยะเปียกวันอังคารขยะแห้งรถมันต้องแยกนะเป็นขยะแบบไหนหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันยังมีขยะมีพิษอีกคือรัฐเนี่ยต้องทำงานเป็นระบบแล้วก็ทำงานให้ได้จากนั้นจึงมากวดขันประชาชนประชาชนมีวินัยทำเสร็จเอ้ารัฐทำไมมันเอาไปเทรวมกันหมดแล้วเราจะไปแยกหาอะไรเพราะเขาเอาไปเทรวมกันนี่ยกตัวอย่างนะอาจารย์ก็ไปเร็วๆนี่ก็คือตรงนี้นี่ก็เรียกว่าข้อ4ละมาข้อ5ข้อ5นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่จริงๆการบริหารราชการเนี่ยในทัศนาจารย์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วขณะนี้มีปัญหามากเราก็ไม่อยากนินทานะท่านขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการตุลาการองค์กรอิสระแต่ในขณะนี้ลูกจ้างเต็มไปหมดแม้กระทั่งโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้รับการเลื่อนแล้วไม่ได้รับการบรรจุแล้วเงินเดือนลูกจ้างที่ถูกกดเอาไว้เหล่านี้เป็นต้นท่านต้องแก้ปัญหาตามความจำเป็นของกระทรวงทบวงกรมยกตัวอย่างเช่นขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยปัญหามีมากเลยที่ถูกจำกัดบุคลากรก็ที่ท่านเห็นมีการร้องเรียนพวกกลุ่มกองกำลังที่ทำงานกับคนไข้โรคจิตถูกตัดไปหมดเลยแล้วจะมีใครไปดูนะคนป่วยที่เป็นโรคจิตเนี่ยคือถูกตัดไปหมดถูกจัดระบบใหม่ดังนี้เป็นต้นนั่นก็คือประการแรกนะฮะในเรื่องการเรื่องบริหารระบบราชการเรื่องตำแหน่งนะฮะเรื่องอัตรานะแล้วก็เรื่องการเรียกว่าการขึ้นเงินเดือนทั้งหมดเนี่ยต้องมีการปรับหมดคือมันจำเป็นเนี่ยก็ต้องให้เขามันต้องจัด priority ไม่มีคนดูคนไข้โรคจิตแล้วคุณจะให้ทำไงให้ปีนกำแพงหรือให้ออกมาเพ่นพ่านนอกถนนเหรอคนที่ดูแลเรื่องยาเสพติด
ก็ไม่มีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยลูกจ้างแช่มาเป็น10ปีละไม่ได้มีตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เรื่องตำแหน่งอันที่สองคือตำแหน่งนี่ต้องให้ความเป็นธรรมและทำตามความจำเป็นจริงๆต้องเซต priority ไม่ใช่ว่ากระทรวงไหนก็ไม่รู้ให้ 10% หรือให้ 5% เท่ากันทุกกระทรวงมันเหมือนกันที่ไหนมันไม่เหมือนกันบางกระทรวงก็เดินไปเดินมาหรือองค์กรอิสระที่ไปตั้งเอาไว้ทั่วประเทศอ่ะรู้ตั้งเอาไว้ทำอะไรปปช.ก็ตั้งกกต.ก็ตั้งกันใหญ่เลยนะแต่แล้วผลงานประทับใจประชาชนหรือไม่ทีนี้ที่สำคัญก็คือทัศนคติหรือเป้าหมายคุณบริหารราชการอาจารย์บอกที่สำคัญทั้งหมดเลยว่าคุณต้องเริ่มต้นจากผลประโยชน์ประชาชนคุณปรับบริหารราชการแผ่นดินเพื่ออะไรก็คล้ายๆกับของในกรณีตำรวจคือคุณจะบริการประชาชนด้วยจิตใจรับใช้ประชาชนได้ไหมหรือคุณยังคิดว่าเป็นเจ้านายคิดเหมือนสมัยรัชกาลที่5ที่6ในระบอบเก่าก็คือมีขุนนางกับไพร่แล้วก็เป็นเจ้านายดังนั้นประชาชนต้องที่เรียกว่านายอ่ะนะภาคใต้นี่ก็เรียกนายหมดเลยนะเป็นนายหมดเลยเพราะฉะนั้นมันต้องปรับทัศนคติให้เป็นผู้รับใช้และผู้บริการประชาชนนะอำนวยความสะดวกรวดเร็วแต่หลายกระทรวงก็ดีขึ้นนะแล้วที่สำคัญก็คือการตรวจสอบดังที่ดิฉันบอกว่าให้รางวัลได้ลงโทษเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบไม่ใช่ว่าประจบนายคือระบบของการเลื่อนขั้นให้รางวัลลงโทษเนี่ยอันนี้สำคัญท่านอาจจะบอกตอนนี้ท่านมียุทธศาสตร์แต่จริงๆนั้นกระทรวงทบวงกรมนั้นเนี่ยมันต้องทำแผนตลอดทุกปีแน่นอนเขาอาจจะต้องดูยุทธศาสตร์ของประเทศดูนโยบายของรัฐบาลแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยเป็นอย่างไรตัวอย่างของการปราบคอร์รัปชันที่ทำไม่ได้ท่านเห็นหรือเปล่าในกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์ขนาดประชาชนที่ยากไร้ยังโกงได้เลยเพราะอะไรเพราะไม่มีการตรวจสอบนะแล้วก็ให้แบ่งกันทั่วเพราะนั้นนี่เรียกว่าเบาะมาถึงเรื่องสำคัญจริงๆยังมีเรื่องสำคัญที่ดิฉันคิดว่าคงต้องพูดเหลือเวลาอีก3นาทีก็คือข้อ6ข้อ7นะฮะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติและเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย2ข้อนี้ต้องอยู่ในข้อเดียวกันถอดเรื่องบทเรียนภัยพิบัติทางทะเลและถ้ำหลวง2ครั้งนี้ถอดออกมาให้เห็นว่าองค์กรที่จัดเนี่ยจะต้องมีความสามารถในระดับชาติและในระดับโลกไม่ใช่เป็นอย่างนี้ขนาดหน่วยงานของลาวยังเก่งมากเลยนะลาวนี่เก่งนะไอ้งานกู้ภัยเนี่ยเพราะเขาทำมาแล้วหลายปีเน้นก็จะข้ามไปการบริหารจัดการน้ำระยะยาวเราพูดไม่ทันแล้วล่ะหมดเวลานะพูดคำเดียวก็คือเรื่องไม่ใช่คำเดียว 2-3 ประโยคก็คือโครงการที่เสนอนายกระหว่างลงพื้นที่ถ้าท่านไปพยายามเร่งตรงนี้ก็จะคล้ายๆการหาเสียงหรือเปล่าว่าเอ้ยไปเยี่ยมแล้วในจังหวัดเหล่านี้เช่นบุรีรัมย์ขออะไรเดี๋ยวไปลงอุบลขออะไรเร่งรัดให้ลงอย่างนี้มันเข้าข่ายหาเสียงนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าท่านจะทำโครงการเพื่อที่จะได้รับความนิยมนอกจากไทยนิยมแล้วนะก็ให้เป็นโครงการแบบประชาชนนิยมในช่วง8เดือนประชาชนนิยมประชารัฐแล้วก็ไทยนิยมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแล้วที่ไปพื้นที่เนี่ยไปรับปากเขามันก็เข้าข่ายเหมือนรัฐบาลรักษาการที่หาเสียงนั่นแหละแต่ดิฉันก็ว่าไปตามเนื้อผ้านะก็คือไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลความคิดเห็นของดิฉันก็จะเป็นเช่นนี้แหละท่านจะเลือกทำหรือไม่ทำ
ก็สุดแล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็ต้องจากล่างขึ้นบนไม่ใช่จากบนลงล่างลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ